โอเคป่ะครับนี่ฉันตายไปแล้วใช่ไหมอ่ะก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วคุณเป็นใครอ่ะคุณก็ตายไปแล้วเหมือนกันเหรอผมก็ตายในห้องนี้เหมือนคุณนี่แหละแล้วฉันต้องทำยังไงต่อไปอ่ะผมว่าเราไปกินข้าวกันดีกว่าป่ะไม่มีอะไรเหลือเลยอ่ะกินข้าวไข่เจียวแล้วกันนะเราไม่ต้องไปนรกสวรรค์อะไรหรอไม่ต้องอยู่ในห้องนี่แหละแล้วเราต้องอยู่อย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะอาจจะตลอดไปก็ได้นะคิดในแง่ดีนะอยู่ฟรีค่าช่องไม่ต้องจ่ายพี่จะตายเป็นผีเนี่ยต้องกินด้วยหรอจริงๆก็ไม่ต้องกินหรอกเรากินเฉพาะเวลาที่เราอยากกินเท่านั้นแล้วเราจะต้องทำไงกับศพก็แค่รอคนมาพบของผมนะตั้งอาทิตย์นึงแหละกว่าเพื่อนจะมาพบโคตรเหม็นเลยแล้วคนไม่มีเพื่อนอย่างฉันล่ะยิ่งไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครวันๆเอาแต่อยู่ห้องคนเดียวนี่จะบอกให้นะคนเป็นหอบอย่างฉันเนี่ยจะเลี้ยงแมวสักตัวแก้เหงาอย่างยากเลย